ถ้าหากว่าพื้นที่บน iPhone ของเราเริ่มที่จะแน่นและก็เต็มแล้วนะครับเราจะมีวิธีการจัดการพื้นที่เหล่านี้ได้อย่างไรบ้างผมมี6คำแนะนำครับมาบอกพร้อมแล้วไปชมกันเลยนะครับสำหรับวิธีแรกที่จะแนะนำก็คือการลบแอปพลิเคชันที่ไม่จำเป็นออกนะครับถ้าแอปพลิเคชันไหนไม่ได้ใช้ครับเราก็สามารถลบออกได้วิธีการง่ายๆก็คือแตะค้างเอาไว้ครับแล้วก็ให้เลือกไปที่ลบแอปพลิเคชันออกนะครับแล้วก็เลือกลบอีกทีนึงก็แนะนำว่าอันไหนที่ไม่จำเป็นจะต้องใช้เราก็ลบเอาไว้แล้วค่อยไปดาวน์โหลดอีกทีนึงก็ได้นะครับวิธีการที่2ครับก็คือจัดการแอปพลิเคชัน LINE ซะบ้างนะครับโดยเฉพาะกลุ่มแชทจะมีการส่งรูปภาพแล้วก็วิดีโอมาค่อนข้างที่จะเยอะทำให้พื้นที่ของแอปพลิเคชัน LINE นั้นใหญ่ขึ้นและใหญ่ขึ้นเราสามารถเข้าไปเช็คได้ครับไปที่การตั้งค่าทั่วไปพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของ iPhoneรอสักพักหนึ่งเพื่อให้ระบบทำการลิสต์ข้อมูลออกมานะครับสำหรับในกรณีของผมนะครับเราจะเห็นครับว่าแอปพลิเคชัน LINE นั้นใช้พื้นที่ไปกว่า 15.6 กิกะไบต์นะครับซึ่งพื้นที่15กิกะไบต์นี้ใช้ไปค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับเราสามารถทำการบริหารจัดการพวกพื้นที่เหล่านี้ได้นะครับสำหรับวิธีการลบข้อมูลออกจาก LINE นั้นให้เข้าไปที่เมนูหน้าหลักแล้วก็ไปที่การตั้งค่ามุมบนซ้ายนะครับเลือกไปที่แชทแล้วก็เลือกไปที่ลบข้อมูลนะครับเราสามารถเลือกลบข้อมูลออกได้นะครับโดยเฉพาะรูปภาพเห็นไหมครับในรูปภาพนั้นมีมากกว่า8กิกะไบต์เลยทีเดียวนะครับก็ไปเก็บรูปภาพที่เราอยากจะได้เข้าไปในอัลบั้มนะครับแล้วหลังจากนั้นเราค่อยทำการลบออกนะครับเคลียร์ตรงจุดนี้ได้ก็จะทำให้ได้พื้นที่กลับคืนมาใช้งานค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวสำหรับวิธีที่3ก็คือการเปิดฟีเจอร์ออฟโหลดหรือว่าเอาแอปที่ไม่ได้ใช้ออกนะครับให้ไปที่เมนูการตั้งค่าจากนั้นไปที่ทั่วไปพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของ iPhone แล้วไปที่เมนูเอาแอปที่ไม่ได้ใช้ออกนะครับให้เลือกเป็นเปิดหลังจากเปิดเสร็จแล้วนะครับจะเป็นเครื่องหมายสีเขียวดังนี้หลักการทำงานของฟีเจอร์เอาแอปที่ไม่ได้ใช้ออกหรือว่าฟีเจอร์ออฟโหลดถ้าสมมติแอปพลิเคชันไหนเราไม่ได้ใช้งานนานๆ นะครับตัวแอปพลิเคชันจะถูกลบออกไปแต่ว่าข้อมูลต่างๆของแอปนั้นจะยังคงอยู่นะครับนอกจากนี้เรายังสามารถทำออฟโหลดได้ด้วยตัวเองนะครับก็คือเข้าไปที่พื้นที่การจัดเก็บเลือกแอปพลิเคชันยกตัวอย่างเช่นผมจะทำการออฟโหลดหรือว่าเอาแอป GarageBand ออกนะครับพอเราเข้ามาในหน้านี้แล้วนะครับจะเห็นเมนูที่ชื่อว่าเอาแอปที่ไม่ได้ใช้ออกนะครับซึ่งขนาดของแอปพลิเคชัน GarageBand ตัวนี้จะอยู่ที่ 1.58 กิกะไบต์ผมกดเอาแอปที่ไม่ได้ใช้ออกแล้วก็เลือกเอาแอปที่ไม่ได้ใช้ออกอีกทีนึงตัวระบบครับจะทำการลบแอปพลิเคชัน GarageBand นี้ออกนะครับแต่ว่าจะยังคงรักษาเอกสารและข้อมูลเอาไว้อยู่นะครับซึ่งในแอปพลิเคชันนี้เอกสารของผมจะอยู่ที่ 19.8 เมกะไบต์นะครับหลังจากที่ทำการออฟโหลดหรือว่าเอาแอปที่ไม่ได้ใช้ออกแล้วนะครับเราจะเห็นลักษณะก็คือเครื่องหมาย iCloud แล้วก็เป็นลูกศรดาวน์โหลดนั่นหมายความว่าแอปพลิเคชัน GarageBand ตัวนี้ถูกลบออกไปจากเครื่องเราแล้วแต่ว่ายังเหลือข้อมูลอยู่ในเครื่องตัวแอปเนี่ยหายไปละแต่ว่าถ้าอยากติดตั้งอีกครั้งนึงคือเราสามารถเลือกไปที่ติดตั้งแอปพลิเคชันอีกครั้งได้นะครับนี่ครับถ้าเราดูที่หน้าจอหลักนะครับจะเห็นเครื่องหมายที่เป็นก้อนเมฆแล้วก็ลูกศรดาวน์โหลดลงนะครับนั่นหมายความว่าแอปพลิเคชันนี้ไม่ได้อยู่บนเครื่องเราถ้าจะเปิดใช้งานนั้นเราจะต้องทำการดาวน์โหลดลงมาอีกครั้งเห็นไหมครับผมแตะปุ๊บแอปพลิเคชัน GarageBand นั้นจะถูกดาวน์โหลดลงมาที่เครื่องนี้นะครับถ้าเราทำลักษณะนี้กับแอปพลิเคชันอื่นๆนะครับเราก็จะได้พื้นที่เหล่านั้นกลับคืนมาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับต่อมาครับเรายังอยู่ในหมวดหมู่ของพื้นที่จัดเก็บข้อมูล iPhone นะครับให้เลือกไปที่เมนูแสดงทั้งหมดในนั้นครับจะมีฟังก์ชันที่บอกว่าตรวจดูไฟล์แนบขนาดใหญ่เราจะเห็นข้อมูลต่างๆนะครับที่มีการส่งเข้ามาเราก็ไปดูนะครับว่าไฟล์ไหนที่ถูกส่งมานั้นมีขนาดใหญ่จากนั้นเราสามารถที่จะลบไฟล์แนบเหล่านี้ได้เลยนะครับโดยการสไลด์แล้วก็เลือกไปที่ลบนะครับเพียงเท่านี้ไฟล์ต่างๆที่ถูกส่งมาใน iMessage ก็จะถูกลบออกไปจากตัวเครื่องนะครับเราก็จะได้พื้นที่กลับคืนมาค่อนข้างเยอะต่อมาก็คือการสำรองรูปภาพต่างๆขึ้นไปที่แอปพลิเคชัน Google Photo นะครับเราสามารถดาวน์โหลด Google Photo มาใช้งานได้ฟรีนะครับสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องมีก็คือบัญชี Gmail ของ Google นะฮะเราสามารถสำรองรูปภาพต่างๆขึ้นไปไว้ที่ Google Photo ได้แล้วหลังจากนั้นครับถ้ารูปภาพไหนที่ถูกสำรองเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับเราสามารถที่จะเลือกลบได้นะครับโดยไปที่เมนูคลังภาพแล้วก็แตะไปที่ไอคอนผู้ใช้มุมบนขวานะครับแล้วก็เลือกไปที่การตั้งค่าโฟโต้มาที่เมนูจัดการพื้นที่เก็บข้อมูลอุปกรณ์แล้วก็เลือกไปที่
เพิ่มพื้นที่ว่างนะครับซึ่งเมนูเพิ่มพื้นที่ว่างตัวนี้เมื่อเรากดแล้วนะครับแอปพลิเคชัน Google Photo จะแสดงการค้นหารายการที่สำรองข้อมูลเอาไว้แล้วนั่นหมายความว่าถ้ารูปไหนถูกอัปโหลดไปเก็บไว้บน Google Photo แล้วนะครับเราสามารถลบออกจากตัวเครื่องของเราได้เลยนะครับจะได้พื้นที่เหล่านั้นกลับคืนมานะฮะเราก็เลือกลบได้เลยนะครับตรงนี้ไม่ต้องตกใจนะครับการลบในที่นี้หมายความว่ารูปอยู่บนเครื่องเท่านั้นนะครับจะโดนลบแต่ว่ารูปที่อยู่บน Google Photo นั้นจะยังคงอยู่เราสามารถที่จะเข้าไปในแอปพลิเคชัน Google Photo และดาวน์โหลดรูปเหล่านั้นลงมาได้นะครับแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายนะครับให้เข้าไปที่แอปพลิเคชัน Photo ของทาง iOS นะครับแล้วก็เลือกไปที่อัลบั้ม Recently Delete นะครับแล้วก็ทำการลบออกนะครับหลังจากที่ลบไปแล้วนะครับเราก็จะได้พื้นที่เหล่านั้นกลับคืนมานะครับและก็ข้อที่6นะครับเป็นข้อที่เด็ดเลยนะครับถ้าใครใช้ iPhone รุ่นเก่าๆอยู่นะครับอย่างเช่น iPhone SE รุ่นที่1หรือว่า iPhone 6s ซึ่งความจุเริ่มต้นนั้นจะอยู่เพียง 16GB เท่านั้นซึ่งบอกว่าใช้ไปใช้มาลงแอปพลิเคชันไม่กี่ตัวถ้าทำตามข้อ1ถึงข้อ5แล้วก็ยังไม่ไหวละเราต้องการที่จะได้ประสิทธิภาพหรือว่าพื้นที่ในการใช้งานมากยิ่งขึ้นก็ต้องแนะนำครับว่านี่คือทางออกที่ดีที่สุดนั่นก็คือในการซื้อเครื่องรุ่นใหม่นั่นเองนะครับสำหรับเครื่องรุ่นใหม่ที่มีมาแนะนำนะครับในราคาประหยัดประหยัดก็จะมีตั้งแต่ iPhone SE รุ่นที่2นะครับราคาเริ่มต้นนะครับอยู่ที่ 14,900 บาทในราคานี้นะครับได้ความจุมาถึง 64GB หรือว่าถ้าเราอยากจะอัปเกรดไปเป็น 128GB หรือ 256GB ก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับถ้าแพงขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับก็จะเป็นในฝั่งของ iPhone XR นะครับมีให้เลือก2ความจุณตอนนี้ก็คือ64กับ128GB แล้วก็รุ่น iPhone 11ครับถือว่าเป็น iPhone รุ่นที่รองท็อปนะตัวนี้ความจุจะเริ่มต้นที่64GB เหมือนกัน64GB 128GB แล้วก็256GB นะครับทั้ง3ตัวนี้เป็น iPhone รุ่นราคาประหยัดนะครับถ้าใครอยากจะได้พื้นที่การใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นพร้อมกับประสิทธิภาพต่างๆที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้นกล้องดีขึ้น CPU ทำงานได้เร็วขึ้นกราฟิกทำงานได้เร็วขึ้นแบตเตอรี่ใช้งานได้นานขึ้นโดยเฉพาะ2รุ่นนี้นะครับก็แนะนำว่าให้อัปเกรดได้เลยนะครับในช่วงนี้และนี่ก็คือ6คำแนะนำนะครับในการบริหารจัดการพื้นที่บน iPhone ของเราถ้าสมมุติว่าพื้นที่นั้นเหลือน้อยแล้วเราจะจัดสรรอย่างไรเพื่อให้เราสามารถใช้งาน iPhone ได้อย่างต่อเนื่องนะครับถ้าชื่นชอบครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามที่ช่อง iMod Official ของพวกเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้อม iMod ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ Let's go